วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนคริสตชนสวดข้าแต่พระบิดาพร้อมกันเที่ยงวันพุธ25มีนาคมCari fratelli e sorelle เที่ยงวันอาทิตย์ที่22มีนาคมหลังทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญชวนบรรดาคริสตชนร่วมกันสวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทรงเรียกร้องคริสตชนทุกคนให้ช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดครั้งนี้ด้วยความเป็นสากลของบทสวดความเมตตากรุณาและความอ่อนโยนพร้อมตรัสเสริมว่าขอให้เราคงความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้ให้เราส่งความรู้สึกใกล้ชิดของเราไปยังผู้คนเหล่านั้นที่พวกเขาต้องโดดเดี่ยวและยากลำบากที่สุดจากนั้นทรงเรียกร้องบรรดาคริสตชนให้ร่วมใจกันสวดภาวนาพระองค์ตรัสว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ในขณะที่มวลมนุษยชาติกำลังอกสั่นขวัญแขวนไปกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พ่ออยากจะเสนอให้บรรดาคริสตชนมาช่วยกันเปล่งเสียงไปยังสวงสวรรค์เถิดche si preparano a celebrare la vittoria del Cristo risorto. Con questa medesima intenzione ในวันพุธที่25มีนาคม2020โอกาสสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชื้อเชิญบรรดาประมุขพระศาสนาจักรและผู้นำชุมชนคริสตชนทุกแห่งพร้อมใจกันกับบรรดาคริสตชนนิกายต่างๆวอนขอต่อพระผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และสวดบทภาวนาที่พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงสอนเราไว้คือบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมกันตอนเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศซึ่งในวันนั้นบรรดาคริสตชนจะระลึกถึงการที่ทูตสวรรค์มาแจ้งสารแก่พระนางมารีพรหมจารีเรื่องพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงภาวนาว่าขอพระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานภาวนาของบรรดาศิษย์ของพระองค์ทุกคนที่กำลังเตรียมจะฉลองชัยชนะของพระคริสต์ผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพla nostra vicinanza alle persone più sole e più provate นอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปายังประกาศอีกด้วยว่าเย็นวันศุกร์ที่27มีนาคมที่จะถึงนี้พระองค์จะทรงนำสวดภาวนาณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรอันว่างเปล่าพระองค์ตรัสว่าพ่อขอเชิญชวนทุกคนให้ร่วมจิตร่วมใจกันสวดภาวนาโดยผ่านทางการสื่อสารทุกชนิดซึ่งพิธีกรรมในวันนั้นจะประกอบไปด้วยบทอ่านจากพระคัมภีร์บทภาวนาระวิงวอนและการเคารพศีลมหาสนิทปิดท้ายด้วยการประทานพรแด่โรมและโลกหรือ Urbi et Orbi ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและทุกคนที่ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านรูปแบบการสื่อสารทุกชนิดก็จะสามารถรับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ได้ตามเงื่อนไขที่พระศาสนาจักรกำหนดซึ่งโดยปกติแล้วคำอวยพรแด่โรมและโลกหรือ Urbi et Orbi นี้สมเด็จพระสันตะปาปาจะประทานให้เฉพาะในวันพระคริสตสมภพและวันปัสกาเท่านั้นโดยผู้อำนวยการสำนักข่าววาติกันยืนยันว่าช่วงเวลาของการสวดภาวนาในวันศุกร์จะมีการถ่ายทอดสดจากวาติกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรมAnche io lo farò ci farà bene a tuttiE a tutti auguro una buona domenica. Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ